สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล3นะครับถ้าเห็นโครบดี้เนี่ยก็นึกถึงวิชาภาษาอังกฤษกันใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษของพวกเราครูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะรู้จักครูกันดีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าครูมาสอนเด็กๆหลายครั้งกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องผลไม้เนี่ยครั้งที่แล้วให้เราฟังอีกหนึ่งรอบและก็วันนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับธงชาติของอาเซียนนะครับว่ามันจะมีสีอะไรกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปเรียนหัวข้อของผลไม้กันก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนไปโอเคไหมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาทบทวนให้เด็กฟังอีกหนึ่งรอบนะครับไปดูคำศัพท์คำที่หนึ่งกันเลยนะครับว่าเด็กเนี่ยชอบกินกันไหมครับส่วนครูเนี่ยชอบกินมากเลยครับคำที่หนึ่งนะครับ watermelon อ่านตามครูนะครับ watermelonคำที่สองนะครับคำว่า apple พูดตามครูนะครับ apple คำที่สามนะครับ mango คำที่สี่นะครับ banana อันนั้นสี่คำนะครับไอหนึ่งรอบนะครับ banana mango apple watermelon เด็กเก่งมากเลยนะครับตบมือแต่งไหนครับต่อไปเราไปดูเนื้อหาใหม่วันนี้นะครับเด็กๆเนี่ยรู้จักกันไหมครับคำนี้ครับเป็นธงชาติอาเซียนนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในธงชาติอาเซียนอันนี้เนี่ยมีสีอะไรกันบ้างครับเด็กๆครับมีสีอะไรกันบ้างครับมีสีขาวข้างนอกครับมีสีแดงมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับเด็กๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปสอนสีกันก่อนนะครับแล้วครูค่อยกลับมาที่หน้านี้นะครับ yellow สีเหลืองครับพูดตามครูนะครับ yellowWhite Red Blue อ่านอีกหนึ่งครับคำครับเด็ก Blue Red WhiteYellow ก็คือหมายความว่าธงชาติของอาเซียนของเราเนี่ยมีแค่4สีนะครับเดี๋ยวไปดูตามภาพกันเลยนะครับข้างในนะครับเป็นสีเหลืองครับก็คือ Yellow แล้วก็มีสีแดงครับ Red แล้วก็มีสีน้ำเงินครับ Blue แล้วก็มีสีขาวครับ White ครับเด็กๆห้ามลืมนะครับธงชาติอาเซียนเนี่ยเพราะมันจะมีเนื้อหาอยู่ในหนังสือด้วยก็คือจะเป็นการบ้านนะครับธงชาติอาเซียนก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีน้ำเงินนะครับเด็กห้ามลืมกันเลยนะครับครูเชื่อว่าเด็กน่าจะนึกภาพกันไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูการบ้านกันเลยนะครับสำหรับการบ้านของน้องอนุบาล3ครับซึ่งอยู่ในหน้านี้เลยครับเด็กๆก็เป็นธงชาติอาเซียนที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยให้เด็กๆระบายสีนะครับตามสีที่ครูสอนไปแล้วก็เขียนคำอาเซียนข้างล่างกันด้วยนะครับเด็กๆครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ที่ครูได้สอนไป2หัวข้อนะครับก็คือคำศัพท์กับเรื่องผลไม้ครั้งที่แล้วแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของธงชาติอาเซียนนะครับวันนี้เด็กเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนวิชาภาษาอังกฤษของน้องอนุบาล3ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมทำการบ้านของครูกันด้วยนะครับ Goodbye